นาะลงมาบ้างสัมปทานนี่ก่อนแม่ผมมีอะไรจะให้นะผมจะซุปเปอร์บอลจริงๆเขาอยากจะจับสักตันลุงจับบอลเรียนลูกชายมีอาชีพไหมไม่ยังไม่รู้เลยเป็นไงบ้างคนนี้ฮะเป็นยังไงบ้างคนนี้วันนี้ก็เต็มที่ครับเต็มที่ยกช่วงที่จะโดนหมัดนิดนึงนะเป็นไงบ้างก็ต่อยนิดนึงครับครับแนนคือเรามั่นใจได้หรือไงก็มั่นใจอยู่มั่นใจได้ยังไงมั่นใจยกไปยกรองครับยกรองเลยยกห้านี่ตกใจไหมดูดูต่อยมานิดหน่อยแต่เราได้แข้งลูกสุดท้ายนะจากจากเนี่ยของนั่นน่าจะปิดเกมได้ยกสามได้แข้งอายุกี่ปีแล้วเนี่ยสิบเจ็ดย่างสิบแปดแล้วนักมวยจากจังหวัดไหนครับบ้านดารุ่งปกติเราชกที่ไหนครับเราก็โดยมากก็กองตั้งมาครับลูกพี่นี่เคยไปชกไหมเคยครับที่วันนั้นเจอกัมพูชาอ๋อแล้ววันนั้นแพ้น็อกด้วยครับอันนี้แพ้มากี่ไฟแล้วเนี่ยแพ้ผ่านสองไฟสองไฟก็ถือว่าไฟนี้แจ้งเกิดเลยเนาะใช่ครับเป็นไงบ้างผลงานไฟนี้พอใจไหมครับน้องชายก็ยังไม่พอใจจุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็ยกสี่ต่อยไปนิดนึงครับยกสี่ทำไมถึงไม่ต่อยเงี้ยหรือว่าแบบว่าเรามั่นใจแล้วประมาทไหมก็ประมาทไปนิดก็เดือดต้องแก้ไขลูกนี้ด้วยเนาะลูกประมาทเนาะการป้องกันตัวลูกหมัดไม่ได้ดูตัวที่หน้าหนาตลอดมีจุดไหนที่ต้องกลับไปเสริมไหมก็น่าจะแก้มันโดนมันสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงแฟน FC แล้วบ้างชาวพัทลุงภาคใต้ฝาก FC ชาวพัทลุงวันนี้ทำได้แล้วโอเคก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เปิดหัวนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับก็เป็นทางด้านซุปเปอร์ซูเปอร์บอลมีทีเขาใหญ่นะก็ชนะทางด้านแสนไกลน้อยนะครับไปแบบสนุกสุดมันเลยนะคู่นี้พลิกกันสนั่นเวทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับ